วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดครับพบกันในวันเสาร์ที่30กันยายน2566นะครับทางไทย PBS และช่องทางออนไลน์ในทุกช่องทางนะครับรับฟังได้ทางพอดแคสต์ของไทย PBS แล้วก็ส่งความคิดเห็นนะครับมาที่ LINE ของไทย PBS ได้นะครับคุยให้คิด3คนข่าวตั้งวงคุยกันนะครับในเรื่องของประเด็นร้อนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนจะเปิดประเด็นด้วยเรื่องอะไรยติอะไรต้องให้ประธานของเราเปิดนะคุณชัยครับท่านประธานโนโนโนประธานโนโนประธานในฐานะอาวุโสปกติประธานจะมอบให้รองประธานเสมอว่าระเบิดเป็นไงเพราะว่าแกไปท่องเที่ยวนี่อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วถ้าคุณคิดว่าอาทิตย์ที่ผ่านมางาข่าวเยอะร้อนแรงตลอดเวลานะอาทิตย์หน้ามีบิ๊กเซอร์ไพรส์เขาบอกมีอะไรอ้าวทนายบิ๊กโจ๊กอ่ะคุณอนันชัยบอกไงอาทิตย์หน้ามีบิ๊กเซอร์ไพรส์ครับไม่รู้อะไรนะระเบิดที่เตรียมวางเอาไว้คืออะไรบ้างคุณคิดว่ามีอะไรที่มันจะระเบิดตูมตามแรงกว่าที่ผ่านมาแล้วตำรวจเหรอฮะไม่ผมว่าน่าจะมีมั้งไม่ผมว่าเรื่องบิ๊กโจ๊กนี่จบแล้วมั้งจบแล้วคุณดุชัยจบแล้วมั้งพอกตล.แต่งตั้งคุณอะไรต่อศักดิ์เป็นผบ.ตร.เป็นผบ.ตร.ก็จบแล้วคือถ้าเรื่องก่อนหน้านั้นครับมันเป็นสงครามใช่สงครามระหว่างคู่ชิงเหรอเขาเรียกว่าเตะสกัดเทวาอสุรสงครามแปลหน่อยอภิมหาไม่สงครามระหว่างเทวดากับอสูรไม่มีเหรอมีอสูรเทวาอสุรสงครามจริงๆเทพกับมารเทพกับมารมันก็ต้องมีดิเทพกับอสูรมันต้องมีคือมันก็ต้องมีคนที่คิดว่าคนไหนเป็นคนดีคนไหนเป็นคนไม่ดีต้องมีเนี่ยต้องมีผมว่าพอตั้งกตร.ตั้งคุณต่อศักดิ์เนี่ยไอ้ที่มันซดกันก่อนหน้านี้มันก็จบละไม่ง่ายอย่างนั้นเหรอไม่ง่ายอย่างนั้นผมไม่มีข่าวทางลึกนะสำหรับต้องเรื่องตำรวจนี่ขอไม่ต้องมีข่าวทางลึกเราตีความตามตัวอักษรเอาฟังประโยคนี้ของบิ๊กโอเคผมไม่อยากทุบหม้อข้าวตัวเองนะคือผมอยากให้ตำรวจที่เขาไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาได้มีทางเดินบ้างนะถ้าผมทุบหม้อข้าวเมื่อไหร่เปิดเมื่อไหร่นะก็ตายกันทั้งสำนักงานชาติแล้วผมก็สงสารน้องๆผู้กับนะจะอยู่กันอย่างลำบากถ้าผมเปิดเมื่อไหร่ครับตายกันทั้งสตช.สำนักงานตำรวจแห่งชาติถึงแม้ว่าจะสงบเงียบนะอาจจะชั่วคราวนี่เป็นซีสไฟร์หยุดยิงหยุดยิงเฉยๆนะหยุดยิงพักรบเหรอแต่ประโยคที่ว่าถ้าผมแฉเมื่อไรเปิดเมื่อไรเนี่ยนะตายกันทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีระเบิดซ่อนอยู่ในจุดต่างๆมันอยู่ดีๆมันจะตุ๊บ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 เสร็จแล้วก็เงียบไปเลยเหรอเป็นไปไม่ได้แต่ว่าแน่นอนเราเห็นภาพเมื่อคืนวันพฤหัสพฤหัสเนี่ยนะนะที่อยู่ดีๆจากตุ้มตุ้มตุ้มเนี่ยก็สงบทันทีเอาไปดูรูปนี้ครับ อันนี้คือที่บ้านของบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กฮะกับอันนี้บ้านของบิ๊กโจ๊กหรือบ้านของคุณต่อศักดิ์บ้านของคุณต่อศักดิ์ครับโอเคโอเคซึ่งเนี่ยท่านชอบสายมูใช่ไหมท่านเนี่ยท่านจะแต่งชุดเนี่ยท่านจะแต่งชุดขาวเนี่ยเหรอชุดขาวสายมูเอาสายมูที่ชอบแต่งชุดขาวเลยดูทำสมาธิดีกันต้องนั่งทำสมาธินะแล้วก็ดูเหมือนว่าคือไม่มีแคปชั่นไม่มีข้อความนะครับรูปปล่อยมาเฉยๆยิ้มแย้มแจ่มใสก็แปลว่าสงบศึกเพราะว่าจริงๆแล้วบิ๊กโจ๊กไม่เคยบอกว่ามีปัญหากับท่านต่อศักดิ์นะไม่มีนะไม่มีพูดมาตลอดนะว่าไม่มีอะไรกันอาจจะมีกับคนอื่นไม่รู้แต่ไม่มีกับที่จะไปรักษาการผบ.ตร.คนใหม่แน่นอนดังนั้นก็ต้องรีบไปสร้างสัมพันธ์เพื่อที่จะให้เรื่องราวต่างๆที่มันร้อนขึ้นมาเนี่ยมันน่าจะอยู่ในภาวะที่พูดจากันได้ไหมคิดว่าได้ไหมผมว่าได้ชั่วคราวนะคือมองเที่ยวนี้เอาจริงเป็นศึกเตะสกัดแย่งชิงตำแหน่งอ่ะพอจบแล้วก็จบอ่ะเพราะว่าถ้าไปต่อนะผมก็เละทั้ง
แล้วที่ที่เทกระจาดออกมาแล้วล่ะมันจะเก็บได้หมดแล้วคนนี้รับเงินเท่านี้คนนี้เละพอปุ้งกี้เก็บได้เก็บได้เก็บได้พอเก็บปุ้งกี้เก็บได้พอเก็บได้พอเก็บได้ตำรวจมีหน่วยเก็บกู้ระเบิดอ่ะก็เก็บซะไม่ก่อนที่จะระเบิดตูมตามใส่ตำรวจด้วยกันเองไม่มันยังมีคำว่าเว็บพนันเว็บพนันยังมีข้อความที่ถอดมาจากในนี้ว่าใครพูดอะไรกับใครยังมีบอกว่าจ่ายกี่สายสื่อก็มีมีด้วยสื่อก็มีบอกว่าเนี่ยตอนแรกบอก 3-4 คนระบุชื่อด้วยไปประมาณ7ชื่อแล้วนะ7คนแล้ว7คนแล้วใช่ไหมใช่ครับเนี่ยต้องถามคนนี้เพราะคนนี้อยู่ในวงการเอาทีละประเด็นเอาเรื่องจบกันนะเอาจบไหมหลังจากเขาเจอกันอ่ะไม่จบเอางี้ผมพูดแบบให้เข้าใจง่ายแต่ละคนเนี่ยมีเจ้าของข้อมีเจ้าของข้อเจ้าของข้อเขาคุยกันแล้วจบโอเคไหมแล้วนี่สองข้อก็มาคุยกันมากกว่าสองข้อแต่สองข้อหลักเนี่ยคุยกันเรียบร้อยแล้วคุยกันแล้วใช่ใช่เป็นเรื่องภายในจบสำหรับนะเพราะจริงๆคุณสุรเชษฐ์ก็ไม่เสียหายอะไรก็จริงยังไม่มีความผิดนะไม่คือพูดง่ายๆว่าแม้ว่าคุณต่อศักดิ์จะเป็นผบ.ตร.นะก็แค่หนึ่งปีใช่ยังมีคุณรอยนั่นก็หนึ่งปีใช่ไหมใช่ครับรอยหนึ่งปีหนึ่งปีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะใครไปเนี่ยแกก็จะมาเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาวุโสเบอร์หนึ่งในปีหน้าถ้าไม่โดนย้ายหรือถ้าไม่ขอย้ายถ้าไม่ย้ายมาเป็นเลขาธิการสมช.คือคนเนี่ยชอบไปเข้าใจอย่างนี้ชอบไปเข้าใจว่าคุณสุรเชษฐ์เนี่ยมีคุณประวิตรหนุนวงสว่างหนุนแบ็คอันนั้นไม่จริงจริงอ่ะเออให้ผมเชื่อใช่ไหมอะไรนะให้ผมเชื่อใช่ไหมไม่คือจริงส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดแบ็กบ้างไม่แบ็กบ้างบางวันก็แบ็กบางวันก็ไม่แบ็กแกมีควอเตอร์แบ็กควอเตอร์แบ็กนั่นแบ็กเฉยๆแกมีควอเตอร์แบ็กอีกคนหนึ่งเออโอเคนี่พอลึกเกินแต่ว่าถ้าบอกว่ามันจบง่ายๆมันอยู่ที่หลายเงื่อนไขข้อที่หนึ่งคุณรอยเนี่ยถ้าไม่ฟ้องโอเคไม่ฟ้องไอ้คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมจะไม่ฟ้องนะก็ถือว่าผมก็เกษียณอยู่แล้วไม่มีอะไรกันนะแล้วสองก็คือการสอบสวนต่างๆเรื่องราวต่างๆคณะกรรมการเนี่ยที่มีอีกชุดหนึ่งเนี่ยสามคนสามคนเนี่ยนะสามคนเนี่ยจะมารายงานนายกว่ายังไงที่ตั้งไปและไอ้รายละเอียดที่ออกมาว่ามีเว็บการพนันมีตำรวจคนนั้นเกี่ยวข้องลูกน้องโจ๊ก8คนเนี่ยนะตกลงจะโดนอะไรหรือไม่โดนอะไรแค่ไหนแล้วมีสุภาพสตรีที่ออกมาเพราะจะเป็นเจ้าของเว็บพนันอะไรนะแล้วมีความสัมพันธ์กับตำรวจที่8คนๆนึงด้วยอะไรเงี้ยนะใช่ฉะนั้นถ้าจะจบเนี่ยมันต้องปิดเคสต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้มีเหตุผลพอสมควรยังไม่ต้องพูดถึงว่าสายเส้นสายเงินที่เข้าออกเป็นยังไงคราวนี้คืออย่างนี้กรณีเว็บพนันถ้าตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องสืบเส้นทางการเงินแล้วเกี่ยวข้องคนนั้นก็โดนไปแต่ไม่มีทางที่ว่าจะลากโยมาถึงคุณสุรเชษฐ์ผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้ผมคิดว่าไม่เป็นไปเหมือนกันเรื่องที่ยังไม่ได้ไปต่อนะเรื่องสวยทางหลวงนะเรื่องกำนันนกเนี่ยอันนั้นก็อีกเรื่องนึงอันนั้นก็ต้องมีเรื่องคือพูดง่ายๆว่าพอถึงจุดนึงเนี่ยมันก็ต้องดึงเกมให้ช้าใช่มั้ยไม่ถ้าโอ้ถ้าเล่นเกมเร็วตลอดคุณใช้เหนื่อยนะไม่ได้พักเลยคุณใช้เล่นบาสเกตบอลเล่นไม่ได้พักไม่ได้บุกเนี่ยนะทั้งขึ้นทั้งลงบุกตลอดตายแต่ระหว่างเล่นมีลูกเล่นมีทริคชะลอลงบ้างนี่ไงใช่ใช่เพื่อจะว่าจะได้ไปบอกคนบอกบักบอกคนช้าๆแล้วก็ทุบบอลไปเรื่อยๆใช่ไหมถูกต้องยืนระยะเห็นไหมแล้วช้าทำให้คนลืมอันนี้กลับมาเรื่องนี้คนสนใจมากเรื่องสื่อต้องคุยคุณต้องคุยคุณต้องคุยจบได้คือเรื่องสื่อคุณต้องคุยสื่อไปเกี่ยวข้องจริงจริงไหมจริงเขาไปเช็คมาแล้วเขาได้ข้อมูลเนี่ยเขาเอามาเลยบอกมาเลยชื่ออะไรบอกมาเลยไอ้พวกเราบอกมาเลยสื่อมีสองกลุ่มสองกลุ่มโอเคกลุ่มหนึ่งก็คือว่าไปทำบิ๊กโจ๊กไปทำงานอ่ะค่ารถค่าน้ำค่าน้ำมันเอาไปหมื่นสองหมื่นไปค้างคาวไม่ให้ประจำโอเคอันนี้น้องมันเงินเดือนน้อยเขาเรียกบาปเขาเรียกสินน้ำใจเขาเรียกสินน้ำใจไม่ใช่อันนี้กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งนะกลุ่มที่สองก็คือว่ามีบัญชีเงินม้าเรื่องการพนันออนไลน์ผ่านเข้าบัญชีผู้สื่อข่าวนักข่าวไม่แล้วมันเกี่ยวกับตำรวจไหมตรงนั้นอ่ะเกี่ยวกับตำรวจไหมล่ะฮะ
เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่คือคนเนี้ยคนที่ว่ารับตังเนี่ยแล้วโอนมาจากบัญชีม้ามันต้องมีคนสั่งให้โอนจากบัญชีม้ามาตอนนี้ยังโยงไม่ถึงโอเคเอาโยงแค่ว่าบัญชีม้าโอนเข้ากับกลุ่มนักข่าวและสื่อมวลชนอ๋อเหรอต้นทางนี่มาจากต้นทางมาจากบัญชีม้าเลยเหรอผมไม่ชัดเจนว่าต้นทางแต่ว่าคือม้ามันต้องไปรวมอยู่ที่คอกใช่แล้วก็กระจายอยู่มาคุณต้องเข้าใจเวลาม้ารับตังเนี่ยนะมันเป็นบัญชีย่อยเยอะแยะเนี่ยมันต้องไหลไปรวมที่คอกคำถามที่ผมถามก็คือว่ามันโอนมาจากบัญชีคอกหรือบัญชีม้าตอบไม่ได้ผมตอบไม่ได้แต่รู้ว่าใครมีบัญชีคือต้นทางเนี่ยต้นทางไม่รู้แต่รู้ว่าทางผ่านเนี่ยคือบัญชีม้าโอเคเงินที่ว่าป๊อปมาโอเคสองกลุ่มเจ็ดคนเจ็ดถึงสิบเลยเหรอ7ถึง10มีหนังสือพิมพ์ไหมมีหนังสือพิมพ์1ฉบับ1ฉบับก็อันดับต้นๆอยู่อันดับต้นๆไม่ใช่อันดับ1ไม่ใช่อันดับ11ฉบับมีทีวีดังก็หลากสีอยู่1ช่องนะ1ช่องช่องหลากสีไอ้ช่องนี้เห็นว่าช่องสีมากหรือช่องสีน้อยประมาณเนี้ยนะหลายสีช่องสีมากหรือช่องสีน้อยหลายสีเนี่ยได้มาเดือนละ 30,000 รวมแล้ว7ตอนนี้ที่สืบได้นะ 300,000 ก็ไหลมาทุกเดือนก็เข้ามาทุกเดือนเป็นประจำใช่ๆๆอ๋อนี่เท่ากับอย่างนี้เงินเดือนประจำเงินเดือนประจำเช็คไม่ยากอย่างนี้เช็คไม่ยากโอเคแล้วก็มีเพจหลายๆแชร์กันฮะ1เพจมีชื่อด้วยนะมีแท็บลอย1นะฮะชื่อสอเสือไอ้พวกนี้ใครมาบอกเนี่ยตำรวจบอกเหรอผมก็ไปหามาบ้างไอ้นี่เขาไม่ตามมาเลยโอ้ใช่ใช่ใช่เขาสายอาชญากรรมใช่โอ้ยโอเคแล้วโอเคแล้วแต่ประเด็นนี้ฮะประเด็นก็คือว่ามันมีสื่อที่แบบมีสังกัดมีเงินเดือนอะรับเงินเดือนกับสื่อที่เป็นสื่อเก่าออกไปรับจ้างทำข่าวส่งสื่อต่างๆไงทำข่าวใช่ทำข่าวให้รับจ้างทำแบบนี้จริงคือทำให้กับบิ๊กโจ๊กคนเดียวหรือว่าทำข่าวอื่นๆด้วยทำข่าวให้หลายข่าวฮะแต่ว่าถ้าต้องการความลึกบิ๊กโจ๊กเนี่ยเดี๋ยวส่งให้ลึกด้วยตามที่บิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์เนี่ยก็คือว่ามีนักข่าวที่เคยอยู่ด้วยกันที่หาดใหญ่อะไรเนี่ยนะก็มากรุงเทพก็เลยตามมาด้วยและก็บอกให้เขาว่าเนี่ยบางทีก็เห็นใจเขาก็เลยให้ครั้งละ10,000ไปกินข้าวกันแล้วก็บอกว่าอย่าลืมให้ส่งให้ทุกสื่อด้วยนะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยที่บิ๊กโจ๊กใช้คำว่าสินน้ำใจหรือมีจิตมีใจเนี่ยแล้วมีคนถามว่าไอ้สินน้ำใจกับสินบนเนี่ยมันเหมือนกันไหมขออธิบายว่าสินน้ำใจเนี่ยเป็นความหมายของคนที่จะให้คนให้บอกสินน้ำใจแต่ปรากฏการณ์ที่ไปจบลงที่คนที่ถูกสั่งให้ทำตามสินน้ำใจเนี่ยมันกลายเป็นสินบนได้เพราะว่าคำว่าสินน้ำใจต้องไม่คาดผลตอบแทนครับไม่มีเงื่อนไขผูกมันไม่มีเงื่อนไขผูกพันแต่ว่าถ้าหากคุณบอกให้ไปแล้วคุณต้องไปทำ A B C D นะอย่างนี้นะอย่างนี้ถือว่าสินบนโอเคฉะนั้นที่บอกว่าผมบอกว่าให้ส่งช่องไอช่องต่างๆสื่อต่างๆด้วยนะอย่างนี้จะเรียกเป็นสินน้ำใจไม่ได้ซึ่งบิ๊กโจ๊กอาจจะคิดว่าเป็นสินน้ำใจจริงๆนะครับคือแกจะคิดอย่างนั้นตรงๆนะคิดนี้จริงๆนะผมก็ให้ไปทั่วแต่สำหรับพฤติกรรมอย่างเนี้ยเราต้องมองในฐานะผู้เสพสื่อถ้าเรารู้ว่าสื่อนั้นสื่อนี้ไปรับเงินใครคนใดคนหนึ่งข่าวที่เกี่ยวกับคนนั้นหรือเกี่ยวกับวงการนั้นเราย่อมไม่เชื่อใช่ไหมล่ะเราสมควรจะอนุโมทนาเชื่อเถอะเราสมควรอนุโมทนา ดังนั้นสำหรับท่านผู้ชมประชาชนทั่วไปที่บอกว่าเอ๊ะมันตกลงอะไรกันเนี่ยจริงเหรอที่ว่าเป็นสินน้ำใจและนักข่าวไปอย่างนี้มันก็ผิดหรือไม่ผิดยังไงเนี่ยหลักการจรรยาบรรณของสื่อง่ายนิดเดียวครับถ้ารับอะไรมาก็ตามแต่แล้วมีคำสั่งติดสอยห้อยตามมาด้วยนั่นเนี่ยถือว่าเป็นสินบนโอเคอ่ะคราวนี้อันนี้เรื่องนักข่าวละมีประเด็นอีกไหมประเด็นใหญ่คือว่าพอมันเกิดหลายเรื่องตำรวจนะกำนันนกฆ่าตำรวจฆ่าตัวตายจนเรื่องใหญ่แอมสายนายก็อยู่ในเกณฑ์นี้นะอ๋อเหรอตกลงต้องยกเครื่องต้องปฏิรูปตำรวจไหมซึ่งก็มีคำถามตามมาหลายรอบต้องถามคุณวีระละเพราะว่านักข่าวถามท่านนายกบอกว่าอย่างนี้เนี่ยต้องสังคายนาไหมนายกบอกสังคายนาแรงไปเพราะว่าสถาบันตำรวจต้องให้เกียรติเขาอย่างนี้สังคายนาเนี่ยนี่ท่านผู้เชี่ยวชาญเรื่องไตรปิฎกเนี่ยนะสังคายนาแปลว่าสวดพร้อมกันนั่นเลยสวดพร้อมกันสวดพร้อมกันความหมายดีหรือไม่ดีความหมายดีคืออย่างนี้ต้องเข้าใจก่อนนะเวลาพระพุทธเจ้าตายไปแล้วนี่พูดเพิ่มเติมให้พระพุทธเจ้าตายไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยคำสอนมัน
ครั้งแรกผู้เจ้าตายไปไม่นานก็มีการทำรวบรวมคำสอนนั้นเขาเรียกว่าปฐมสังคายนาปฐมครั้งแรกพอทำเรียบร้อยปั๊บเนี่ยก็สวดพร้อมกันแล้วหลังจากนั้นมันมีความเพี้ยนก็มานั่งคุยกันแล้วก็ตกลงกันได้พอตกลงกันได้ว่าไอ้ทั้งหมดคำพูดจริงๆของผู้เจ้าพูดยังไงไงเนี่ยแล้วสวดพร้อมกันงั้นใครที่สวดแปลงเนี่ยจะไม่ได้เลยเพราะวิธีสมัยก่อนเนี่ยเขาแบบมุกกับมุกเขาพูดอะแค่ว่าเล่าสืบต่อกันมาใช้ท่องเอาอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสวดพร้อมกันสังคายนาคือตกลงกันว่าเป็นอย่างนี้นะแล้วเราก็สวดพร้อมกันแต่ความหมายภาษาไทยเนี่ยคือคำว่าสังคายนาคือโลเตี้ยวโลเตี้ยวสะสาง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 ใช่ใช่ใช่สะสางหรือว่าอะไรที่มันผิดอะไรที่มันทำเนี่ยให้มันเพี้ยนไปเนี่ยเราก็สะสางลดความยุ่งเหยิงซะใช่ใช่ทีนี้นายกคงจะไม่เคยได้ยินคำเนี้ยฉะนั้นต้องฟังคลิปนี้ต่อของคุณวีระต้องส่งให้นายกฟังว่าแค่สวดพร้อมกันไม่ได้น่าตกใจอะไรให้ตำรวจสวดพร้อมกันหน่อยคือตำรวจที่สวดไม่พร้อมเนี่ยต้องเอาออกไงออกไปประเด็นคือต้องเอาออกไงนี่ไงอะไรที่มันสวดไม่พร้อมกันไม่ไปเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยต้องคัดออกฉะนั้นนายกต้องพูดใหม่นายกต้องบอกว่าตกลงเรามาสวดพร้อมกันตำรวจทั้งหลายแหล่ผมไม่ต้องพูดอย่างนี้นะคนฟังเพี้ยนหมดไม่รู้ว่าหมายความว่าไงนี่ไงสวดพร้อมกันมีความหมายที่คุณวีระอธิบายก็คือว่าถ้าสวดพร้อมกันใครเสียงแปลงออกไม่รู้เลยรู้แล้วผิดก็เหมือนคุณเป็นคนคุมออร์เคสตราไงแต่งเอ้ยเสียงเพี้ยนนี่ไงเสียงเพี้ยนนี่ไปก่อนเลยครับไปซ้อมมาใหม่เลยนะแม้แต่ผิดสระอุสระอีนี่สระอะนี่มันก็เพี้ยนได้เลยนะอย่างพูดนะนโมตัสสายคนนโมตัสโสเงี้ยมันไอ้คนตัสโสไปเลยตัสโสไปเลยตอนนี้เนี่ยไอ้วันที่ผ่านมาเนี่ยสวดไม่พร้อมกันสวดไม่พร้อมกันสวดต่างคนต่างสวดจำมาไม่เหมือนกันมันเลยไม่ลงตัวมันเลยไม่ลงสำรับแม่มันเลยไม่ลงสำรับสำรับคือไอ้ปิ่นโตที่ใช้มาเนี่ยมันอะไรมันทำให้มันทำอสอดข้างๆเรียกปิดโตมันปิดไม่ได้เพราะมันไม่ลงสำรับไงแต่ได้จบถือว่าจบแต่ถ้าเกิดนายกไม่สังคายนานะนายกจะถูกสวดกลับไหมไม่คืออย่างนี้ไม่คืออย่างนี้นายกต้องสวดคนเดียวไม่ผมจะพูดอย่างนี้ดิเรื่องระดับไม่ใช่เรื่องระดับเรื่องแบบนี้เกินขีดความสามารถของนายกเหรอคุณพูดอย่างนี้ไม่ได้นะขนาดนั้นเหรอคุณพูดอย่างนี้ประเทศไทยนะคุณพูดอย่างนี้ผมคุยกันมาเมื่อกี้เนี่ยคุณด้อยค่านายกนั้นผมไม่ได้ด้อยอย่างอุ้ยชัยเราต้องดูที่มาของนายกก่อนคุณคิดว่าที่มาของนายกนี่มี mandate full authority เหรอต้องพิสูจน์ว่ามีสิใช่ครับเขาผมไม่เชื่อว่ามีไงผมไม่เชื่อแต่ผมก็พิสูจน์ได้ไงคุณพูดอย่างนี้แปลว่านายกสูงขนาด192เซนติเมตรยังมีสูงกว่าอีกเหรออยู่ชั้น14เหรอไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องชั้น14 15แล้วเอาอย่างงี้นะประชุมกตล.ครับต้องมีที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งไปนั่งทำไมไปนั่งทำไมทนายไม่แน่ใจคุณพิชิตชื่นบางอันนี้เขาคอนเฟิร์มว่ามีคุณพิชิตชื่นบางเขาคอนเฟิร์มว่ามีก็คงไม่แน่ใจว่าข้อกฎหมายเป็นยังไงด้วยต้องลากเข้ามาแต่อีกอันนึงที่เขาพูดกันแต่ผมไม่เชื่อนะเพราะระหว่างประชุมมีโทรศัพท์มาเนี่ยผมไม่เชื่ออย่าเชื่อเพราะผมเคยบอกแล้วว่าไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเขาไม่ให้มีโทรศัพท์อ่ะมันจะโทรไปได้ยังไงวะอาจารย์โทรศัพท์แบบไม่รู้อ่ะเขาบอกไม่มีโทรศัพท์อ่ะสมมติว่ามีล่ะมีต้องเป็นโทรศัพท์คนอื่นแล้วคุณสุทธิชัยคิดดูผมรู้เบอร์คุณสุทธิชัยแล้วโทรมาไม่ใช่คุณสุทธิชัยเป็นเบอร์ของคนอื่นอ่ะผมไม่รับหรอก call center ละไม่รู้มิจฉาชีพละมิจฉาชีพละเออไม่รู้อ่ะแต่ว่าเขาบอกว่าตอนแรกอ่ะกลุ่มเล็กก่อนวันที่ไปประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจอ่ะครับนายกบอกขอคุยกลุ่มเล็กก่อนขอคุยกลุ่มเล็กกลุ่มเล็กเนี่ยข่าวที่ออกมาบรรดานักข่าวที่รออยู่เนี่ยเป็นร้อยเลยเนี่ยนะข่าวแรกบอกว่าเลื่อนใช่ตั้งรักษาการฉะนั้นข่าวตอนนั้นเนี่ยเขาเชื่อว่ากลุ่มเล็กบอกว่าเลื่อนโอเคพอเลื่อนปั๊บดาริโทรศัพท์ดังให้จบวันนี้เห็นไหมข่าวแรกก็คือข่าวแรกก็จริงไม่ข่าวแรกก็จริงให้รองที่มีอาวุโสลำดับที่หนึ่งเนี่ยรักษาการไปก่อนแล้วค่อยประชุมอีกทีนึงหลังจากนั้นเนี่ยอย่างที่คุณชัยบอกอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยมีโทรศัพท์กริ้งกรางมาจะมาไม่รู้นะโทรศัพท์มานะโทรศัพท์มาใกล้มาไกลเลยไม่รู้แหละกลายเป็นว่าพอประมาณสักบ่ายสามโมงครึ่งบ่ายสามโมงท่านนายกตรงนั้นชั่วโมงกว่านะตั้งแต่เดินเข้าไปประชุมกลุ่มย่อยจนกระทั่งถึงประชุมใหญ่จริงอ่ะ
ชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงฉะนั้นมีกลุ่มเล็กจริงแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงระหว่างทางระหว่างทางจนมาจบที่มีแถลงข่าวว่าตกลงตั้งพลตำรวจต่อสังสุวิมลเป็นผบ.ตร.ซึ่งสังเกตว่ามันมีความผิดปกติเพราะนายกไม่พูดเลยและก็ที่สำคัญคือนายกเนี่ยเป็นคนยื่นเสนอชื่อ1ชื่อเท่านั้นครับก็ชื่อคุณต่อสักเนี่ยและนายกก็ไม่ออกเสียงงดออกเสียงงดออกเสียงซึ่งอาจจะบอกว่าเพราะเป็นนายกเป็นกลางแต่ว่ามแกบอกงี้แกบอกว่าจะเสียงมันขาดแล้วผมไม่ต้องลงรู้ได้ไงใครนับอ่ะตอนนั้นใครนับอ่ะก็แกถามทีละคนนี่อ๋อเหรอไม่ใช่เปิดเผยนะเว้ยไม่ใช่ลงมติแล้วเอาจี้อ่ะแล้วมีการมันเกินไปแล้วผมไม่ต้องลงก็ได้อันนี้ฟังฟังมาว่าไอ้แมลงวันข้างฝาแต่ว่า9-1 9-1แล้วก็1เสียงนั้นเนี่ยพลตำรวจเอกเนี่ยนะเป็นคนให้เหตุผลออกมาแล้วเปิดเผยตัวเองด้วยเพราะว่าตัวเองเคยเจอมาก่อนใช่เคยเป็นรองแล้วไม่ได้เป็นไงใช่ใช่แล้วถ้าอ่านรายละเอียดเนี่ยไอ้ระเบียบใหม่ของการพิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์จะเป็นผบ.ตร.เนี่ยเขาเปลี่ยนเร็วๆนี้ใช่ไหมเป็นฉบับแก้ไขเพิ่มเติมคือเอาอาวุโสไม่ใช่เขาไม่ได้เขียนชัดๆอย่างนั้นหรอกเพียงแต่ว่าเจตนารมณ์หรือในแฝงของตัวของกฎหมายที่แก้เนี่ยเขาอยากจะให้ดูความพิจารณาเรื่องอาวุโสเป็นลำดับแรกใช่แต่เขาไม่ได้ตัดเรื่องความไม่ได้ตัดแล้วเขาไม่ได้มีน้ำหนัก60 40เขาไม่ได้มีงั้นแต่มีบางกระแสบอกอย่างนี้ว่าเข้าใจกันว่า 50% เป็นอาวุโสแล้วที่เหลือเนี่ยมีอีก 2-3 ข้อเรื่องความสามารถประสบการณ์ต่างๆนานาทำงานสืบสวนสอบสวนมานี่นะ12 12 12แล้วก็ย่อยลงไปเหลือ7อะไรสักอย่างรวมกันเนี่ยถึงเป็น100ดังนั้นมันต้อง 50% ก่อนไงอย่างน้อยครึ่งนึงอ่ะโดยคร่าวๆอ่ะปรากฏว่าข้ามไอ้ตรง 50% ไปแล้วก็ไปดูเรื่องอื่นๆไปๆมาๆก็เลยออกมาไม่รู้ละก็โหวตกันแล้วกันมันได้มีการดีเบตไม่อาจจะมีการดีเบตแสดงความคิดเห็นแต่ว่าไม่ถึงขั้นที่ว่าเราโพสแอนด์คอนมาถกแถลงกันไม่มีดังนั้นจึงกลายเป็นว่านายกออกมาไม่พูดไม่จะอะไรเลยเนี่ยซึ่งก็ผิดสังเกตปกติก็จะบอกตกลงเรียบร้อยเดี๋ยวก็โฆษกเขาแถลงนะครับอะไรเนี่ยนะก็อย่าเพิ่งไปออกข่าวอะไรก็ได้นะก็กลับมาอันดับแรกผมเชื่อว่าแกไม่ฟูออโตริตี้ไม่ผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อเลยจนถึงเดือนนี้ผมก็ยังไม่เชื่อแต่เชื่อเรื่องโทรศัพท์ใช่ไหมมีคนบอกอะแต่ผมคิดว่าเขาไม่มีโทรศัพท์จะโทรศัพท์จากไหนผมไม่เชื่อตรงนั้นอีกเหมือนกันไม่ต้องมีเองนี่ยืมคนอื่นก็ได้นี่มันยืมคนอื่นมันก็ต้องตกลงกันให้เรียบร้อยก่อนว่าเอ้ยเบอร์นี้โทรมานะอะไรมาอยากรู้ยี่ห้ออะไรผมจะไปซื้อโทรศัพท์เครื่องนั้นสั่งงานได้คือถ้าหากว่าเรื่องเป็นอย่างนี้คุณวิชัยแล้วคุณสุรเชษฐ์ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องในแง่ของการเป็นแคนดิเดตไม่เลยไม่ได้มีการพูดเลยว่ารอบนี้คุณสุรเชษฐ์จะขึ้นอะไรตรงนี้ถ้าอย่างนี้เนี่ยไอ้เรื่องที่ทำก่อนหน้านี้มันก็ไม่ได้มีผลต่อแกจะขึ้นจะลงหรือเปล่าคุณวิสุทธ์ว่าไหมน่าจะว่าคุณแกก็ถอดใจแต่ว่าคุณถอดใจก่อนหน้าอ๋อถอดใจก่อนหน้าก็ยังไงผมก็ไม่ได้อยู่แล้วเออก็ใช่ครับแกวันที่มีการเสนอชื่อแกก็ไม่มาลาไปทำสมาชิกสองคนรองผบ.ตร.สองคนเขาไม่เข้าประชุมด้วยแต่ประเด็นที่ทำให้ชะลอรีรอนี่เป็นการถกกันหรือว่าซื้อเวลาพักหนึ่งก็คือเพราะว่าคุณต่อศักดิ์เป็นอาวุโสอันดับ4ไงมันก็มีคำถามไงครับใช่ไหมมันก็มีคำถามว่าตกลงเรามีเหตุผลอะไรที่จะเอาคนนี้หรือว่าจะตกลงแล้วเป็นคนนี้แต่ต้องหาเหตุผลมาให้ซัพพอร์ตได้ครบแน่จริงๆก็ดูระยะเวลาก็ต่างกันนะฮะเพราะว่าตั้งแต่ผู้กำกับถึงรองผบ.ตร.เนี่ยคุณต่อศักดิ์แค่6ปีนะฮะพลตุลเอก121ปีสุรเชษฐ์14ปีพลตุลเอกกิติรัตน์18ปีคือมันห่างกันเยอะ6ปี14 18 21อ่ะใช่ใช่มันชัดกันมากผสมเอาความผสมความสามความรู้ความสามารถและความเหมาะสมจบดีกว่าคำถามต่อไปคือว่าชีวิตของบิ๊กโจ๊กหลังจากนี้น่าสนใจกว่าว่าเปลี่ยนผบ.ตร.แล้วแกจะอยู่ตรงไหนในฐานะรองผบ.ตร.หรือจะไม่ได้อยู่อย่างที่คุณพูดก่อนอื่นอาจจะมีคนก็เริ่มออกข่าวว่าอาจจะถูกย้ายไปอยู่ที่ไหนอย่างสักแห่งไหมไปอยู่ที่สำนักนายกไหมอะไรเนี่ยมีไหมมีไหมเห็นว่าถ้าไปตำแหน่งเจเลก็น่าสนใจอยู่นะเฮ้ยบ้าก็คุณเอกเจอมาถูกย้ายไปสำนักนายกไงไปเป็นปลัด
ปลัดสำนักนายกแกถึงมีความมีเรื่องอยู่ในใจว่าเรื่องนี้ไม่ได้นะเรื่องนี้เนี่ยมันข้ามขั้นตอนขนาดนั้นไม่ได้นะว่าแต่ย้ายไปอยู่ในหน่วยของตำรวจยังไม่ขาดแต่ความเป็นตำรวจโอกาสยังมีไงถ้าสมมติไปอยู่ที่อื่นนะยาส่งเสพจะเสพติดเนี่ยมันหลุดอ่ะแต่คุณไม่คิดว่านายกจะมีการตั้งกรรมการมีการปฏิรูปตำรวจมีการมาวิเคราะห์ปัญหากันใช่ไหมผมว่าขึ้นกระทบฝั่งนั่นแล้วมันก็จะผมว่าแล้วก็หายไปอย่ามาพูดเลยเรื่องปฏิรูปแต่ปฏิแลบอะไรอย่ามาพูดเสียเวลาเพราะนายกไม่ชอบคำนี้เหมือนกันนะปฏิรูปปฏิรูปไม่ชอบเรื่องกองทหารเรื่องกองทัพแกก็บอกไม่เอาไม่ปฏิรูปแกจะร่วมพัฒนาร่วมกันร่วมกันพัฒนาฉะนั้นแกก็คงจะตั้งคณะกรรมการร่วมพัฒนากองทัพและตำรวจพร้อมๆกันไปไหมนายแกก็ไม่สังคายนาแล้วแกก็ไม่ปฏิรูปแล้วแกก็จะร่วมพัฒนากับเขาผมว่าเขาเรียกอะไรรู้ไหมเขาเรียก Joint Authority เสนาธิการร่วมเหรอเสนาธิการร่วมครับคณะเสนาธิการร่วมแล้วก็พัฒนาร่วมที่อ๋อพื้นที่พัฒนาร่วมจอย development area JDA โอ้แกชอบ JDA แกชอบ JDA แกไปกัมพูชาวะแกก็ไป JDA ด้วยอ่ะฉะนั้นคณะกรรมการร่วมพัฒนากองทัพและตำรวจแห่งชาติเอาไปเลยคืออย่างนี้ผมว่านะอันนี้เป็นงานที่คุณเศรษฐาไม่ถนัดเราพูดกันแบบอย่างนี้ดีกว่าแกไม่ได้อยู่ในแวดวงนี้แกไม่ได้อยู่ในแวดวงตำรวจแวดวงทหารเป็นนักธุรกิจมาตลอดเป็นนักธุรกิจเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นพื้นที่ที่แกไม่มีความชำนาญแล้วความตั้งใจของแกจริงๆก็คือว่าแกจะมาฟื้นฟูเศรษฐกิจแกจะมากอบกู้เศรษฐกิจแกจะมาทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นนะแก้ปัญหาให้ประชาชนเรื่องปากท้องนะแต่ที่มาแต่ละเรื่องเนี่ยระหว่างนั้นมันไม่มีเรื่องมันไม่มีเรื่องที่แกทำเลยมีแต่เรื่องแบบนี้แล้วทำไมไม่มีรองนายกฝ่ายความมั่นคงที่ดูแลเรื่องนี้ล่ะนั่นก็แปลกมันต้องมีไม่มีถ้าแกไม่เชี่ยวชาญหรือแกไม่อยากจะไปยุ่งเรื่องอย่างนี้นะเพราะแกรู้ว่ามันโอ้ยสั่งสมกันมายาวนานคือสิ่งที่คุณเศรษฐาทำได้คือว่าฟังว่าทางไปทางไหนผบ.ตร.นี่สุดท้ายต้องใครใช่ไหมผมก็ทำให้ตามนี้ทำให้ตามนี้โอเคโอเคมึงจะสารถามมาไหนแล้วเอ้ยเว้ยแหมมันเดี๋ยวว่าจะตายกันทั้งกรมตายกันทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้สาผู้ขนาดนี้เลยจะมาคิดอะไรกันอีกวะมึงอย่าจี้นักอย่าจี้นักนะอย่าคิดว่าตามเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวต่อไม่คือถ้าอย่างเงี้ยเราก็จะเข้าใจได้ผมบอกแกไม่ได้ฟูลออทอริตี้แล้วงานที่แกทำเนี่ยเป็นงานอย่างอื่นที่แกน่าจะถนัดกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าตั้งคณะกรรมการก็ซื้อเวลาไปแล้วก็จะได้มีเวลาทำเรื่องอื่นจนถึงเดี๋ยวนี้เข้ามายังไม่ถึงเดือนนะยังไม่ถึงเดือนนะคุณเศรษฐายังเป็นนายกไม่ถึงเดือนนะครม.ยังแค่2อาทิตย์เท่านั้นเองคุณจะไปคาดหวังอะไรว่าจะทำอะไรดีเยอะแยะคุณจะไปโยนเรื่องอะไรปฏิรูปตำรวจอะโถ่ยแต่ว่าเข้าใจแล้วขนาดประยุทธ์ยังทำไม่ได้แล้วคุณเป็นใครประยุทธ์ทำไม่ได้เพราะคนเชื่อว่าแกอยู่กับราชการใกล้ชิดเกินไปแกเกรงใจความจริงการที่ไม่มีประสบการณ์เลยเกี่ยวกับเรื่องกองทัพก็ดีตำรวจก็ดีน่าอาจจะเป็นประโยชน์ก็ได้นะแกก็จะใช้การบริหารไม่ใช่ประโยชน์มันจะเข้าไปในดงกับระเบิด อันนี้สำหรับประเทศไทยนะแต่มองในแง่เป็นกลางเป็นธรรมหน่อยก็คือว่าการเป็นนักบริหารเนี่ยต้องดูประเด็นเรื่องการบริหารว่าเป้าหมายของกองทัพคืออะไรเป้าหมายตำรวจคืออะไรคุณเข้าใจเรื่องจริงไหมแกมาเป็นนายกได้วันเดียวอะครับชื่อคนที่ขอให้แกแต่งตั้งเยอะมากเป็นตำรวจคนนั้นคนนี้ไหลมาไม่ไหลมาจากไหนไม่รู้ท่วมท้นท่วมท้นคือทุกคนเป็นญาติแกหมดเลยเว้ยเฮ้ยแกบอกแกไม่รู้จักเลยว่ามาเงี้ยนะไอ้นี่มาไอ้นี่มาไอ้นี่นะมีลูกน้องคอยรวบรวมมาให้แกงงกับชีวิตเลยอ่ะเพราะเป็นนักยกถึงรัวญาติเยอะจริงๆก็คุณก็มึกตู่ถึงไม่ไปไม่ให้ใครเจอไงเสาร์อาทิตย์อย่ามายุ่งกับฉันใช่ๆๆเพราะไม่งั้นคุณไม่มีชีวิตส่วนตัวแล้วนะใช่ใช่ใช่มันต้องฝากนู่นฝากนี่จะมาขอวันเกิดมาขออวยพรขออะไรต่างมาเนี่ยนะแต่จริงๆเนี่ยซ่อนวาระซ่อนเร้นเยอะมากใช่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 ทีนี้ถ้าแกเจอคนบ่อยๆเนี่ยแกจะยิ่งปวดหัวแต่ว่าพูดถึงเจอนะล่าสุดไปเจอเนี่ยนายกคนใหม่กัมพูชา
ขนาดไหนได้อะไรมาไหมได้ที่ได้เจอไงแค่นั้นเหรอฮะคุณจะไปหวังอะไรว่าคุยกันประเดี๋ยวเดียวเฮ้ยแต่ผมคิดว่าเขาไปเช้าเย็นกลับทำไมถึงเลือกกัมพูชาปกติน่าจะบอกให้เรื่องระหว่างประเทศเนี่ยเขาไม่ใช่ว่านายกไปปั๊บเจอแล้วจะตกลงอะไรกันมากมายเขาต้องปูทางมันต้องเริ่มมาตั้งแต่ระดับอธิบดีไปคุยกันก่อนเรื่องนี้คุยได้ไหมอะไรไหมเป็นปีสมมติเตรียมว่าจะไปเยี่ยมนี่ตัดสินใจแพ้ไม่กี่อาทิตย์ว่าจะไปที่ไปกัมพูชาก่อนคุณต้องรู้นะว่าทำไมเพราะอะไรฮะ5สิงหาเนี่ยมีคนนำทางไปแล้วไปปูทางไว้แล้วคุณทักษิณเหรอที่ไปอ่ะ5สิงหาอะไรวะลืมไประบุชื่อทำไมเล่าเว้ยมันจำสมองไม่เป็นไรไปกับคุณยิ่งรักใช่ไหมเดี๋ยวเรื่องอื่นบอกพอเรื่องที่จับปั๊บเลยให้ลูกสาวไปด้วยรอบนี้อ่ะยิ่งหนักเข้าไปอีกอายุ71ฮุนเซนทักษิณกับคุณยิ่งรักบินไปจากดูไบไปลงไปแสดงความยินดีตอนนั้นสังเกตดูนะยังฟิตมากเลยนะยังไม่ป่วยป่วยนะผ่านมาแค่ถึงวันที่22นะสิงหานะป่วยสิงหา5กับสิงหา22นี่มาถึงนี่ผ่าตัดเลยนะก็แน่นอนนายกเนี่ยคงได้รับคำชี้แนะว่าเพื่อนบ้านใกล้ชิดที่สุดคือต้องกัมพูชาก่อนใช่ไหมเขาก็ตั้งหลายเรื่องเอางี้เอาว่าที่มันเป็นรูปธรรมแล้วกันตั้งเป้าการค้า 15,000 ล้านเหรียญดอลลาร์ในปี68ด่านถาวรแห่งที่2ตรงปอยเป็ดที่เขาเรียกว่าหนองเอียนกับสตึงบดนะมันทำมามันจนจะเสร็จแล้วก็ทำให้มันเสร็จแล้วก็รถไฟที่ขนสินค้าผ่านจากคลองลึกไปปอยเป็ดเข้าไปถึงศรีโสพลพัตตบองอะไรเนี้ยก็จะฟาซิลิเทตให้เสร็จแล้วก็เบื้องต้นก็บอกว่าขอให้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมชายแดนJBC ไอ้คณะกรรมการ Joint Border Committee อันนี้เนี่ยมันจะแตกลงมาเป็นคณะอื่นไอ้คณะอื่นเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับไอ้เรื่องไอ้เนี่ยไอ้พวกพื้นที่ที่จะทำไอ้พัฒนาไอ้พื้นที่ทับซ้อนจะหาก๊าซหาน้ำมันในอ่าวไทยอ่ะที่มีข้อพิพาทกันนะใช่ไหมฮะเคยมีข้อพิพาทกันรุนแรงมากตรงนี้ไม่คุยกันคือทุกคนรู้ประโยชน์แล้วตอนนี้ยังไงก็ต้องพัฒนาร่วมกันนั่นแหละที่ผมเฝ้าดูนะว่าจะมีไหมก็คือบอกจะร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมผมลุ้นว่าเขาพระวิหารนี่นะน่าจะลุ้นนะว่าเราร่วมกันพัฒนาไหมเปิดสองทางเปิดสองทางไหมเนี่ยไม่เห็นพูดเลยไม่เห็นพูดเลยเรื่องนี้รักกันจริงหรือเปล่าปิดตาย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 ก็ฝั่งเราขึ้นฝั่งนั้นก็ขึ้นแล้วก็เราอ้อมไปขึ้นนี่ต้องถามคนนี้นะปิดตาย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 ไม่เอาไม่มีโอกาสเลยล่ะไม่คือไม่ใช่รุ่นนี้ไม่ใช่รุ่นเอาว่าไม่ใช่รุ่นนี้ไม่ใช่รุ่นของคุณมาเน็ตไม่คือมันไม่มีความจำเป็นสำหรับเขาที่จะต้องเปิดสองทางเขาไม่ต้องแต่เราไม่สนใจของเราอยากมาเที่ยวก็อ้อมไปก็แล้วกันแล้วนี่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีสนามบินใหม่แล้วนะสนามบินเสียมเรียบอังกอร์นะเนี่ยจะเปิดวันที่1ธันวาเนี่ยจะเป็นเครื่องใหญ่ลงได้แล้วนะต่อไปใช่12ล้านคนอ่ะเป็นเครื่องใหญ่แต่ว่าเขามีนครวัดนครธมเรามีของเก่าสีเทพนะสีเทพดีๆแพ็กเกจทัวร์เนี่ยอาจารย์วีระต้องไปเสนอไม่พูดเลยเถิดไปเลยเลยเถิดไปเลยวันเดียวกับที่สีเทพได้เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมทางฝั่งเขาก็มีเกาะแกเกาะแกก็ได้ประกาศพร้อมกันเกาะแกก็ได้ก็ถ้าจะเที่ยวก็ต้องเที่ยวก็ฉลองร่วมกันสิได้ไหมได้แหละแต่ว่าจะถามว่าได้เป็นอะไรเป็นชิ้นเนี่ยเป็นชิ้นเป็นอันแค่นี้พอยังเราเยอะแล้วไปแค่วันเดียวนะแต่ที่ได้อยากคุยอันนี้มากกว่าว่าเรื่องอะไรเรื่องอะไรพรรคก้าวไกลครั้งที่แล้วเราไปชัดเจนแล้วพรรคก้าวไกลอ่ะมันอะไรเมื่อคืนวันพระรหัสตอน3 ทุ่มครับผมก็จะขึ้นนอนแล้วได้อยู่ดีๆปริ้งปร้งอะไรขึ้นมาเลยปริ้งปร้งไว้บอกเอาแล้วเว้ยขับไว้ขับไว้ขับใครครับนะขับหมอหมอไหนวะครับหมอไหนวะหมอชนน่านะหมอขับใครขับใครหมออ๋องขับยังไงวะอ๋อตามที่เขาลือกันอยู่แล้วก็เลยเป็นเรื่องใหญ่ว่าที่น่าสังเกตผมบอกว่าทำไมมาแถลงตอน3 ทุ่มแล้วก็เดี๋ยวเขาจะแถลงสดไหมยังไงไม่มีการนั่งแถลงนะแถลงการไปดูในเพจเองนะครับบอกเฮ้ยแปลกเว้ยก้าวไกลปกติเวลาแถลงที่ต้องนั่งใช่ไหมครับแล้วจะต้องบอกนักข่าวให้มาแล้วจะมีไลฟ์ถ่ายทอดสดจะมีการตอบคำถามต่างๆครั้งนี้มาลักษณะซึมๆก้าวไกลแถลงก้าวไกลเป็นเอกสารเอกสารอ๋อเป็นเอกสารเป็นคำแถลงสรุปความว่าสรุปความว่าไปแต่อย่าไปไกลนัก
ออกไปจากพรรคไม่อย่างนี้สเต็ปแรกคือเขาประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคครับเปลี่ยนหัวหน้าพรรคเป็นคุณชัยธวัฒน์ตุลาธรโอเคไหมเลขาไม่ต้องพูดครับนะถ้าเกิดชัยธวัฒน์จะทำหน้าที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็จะติดขัดที่หมออ๋องใช่หมออ๋องยังเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วสังกัดพรรคก้าวไกลไม่ได้ใช่ใช่ไหมเขาใช้วิธีเขาก็บอกว่าเขาต้องการที่จะเป็นผู้นำฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์ไม่หมออ๋องพูดอันนี้ก้าวไกลพูดนะหมออ๋องบอกว่าเอาถ้าหมออ๋องนะฮะมาเอาทีละอันพรรคว่าไงพรรคว่าไงก้าวไกลก็บอกว่าต้องการเป็นผู้นำฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์เออให้คุณชัยวัฒน์เป็นผู้นำฝ่ายค้านเออนะฮะแล้วก็สำหรับหมอปฏิพัฒน์เนี่ยไปคุยแล้วหมอปริยัติเนี่ยมีความประสงค์จะทำงานรองประธานสภาก้าวไก่รองประธานต่อไปก้าวไก่ก็มีความจำเป็นต้องให้ปฏิพัฒน์ออกจากการเป็นสมาชิกพรรคแล้วเขามีบอกไหมว่าคณะกรรมการบริหารลงมติ3ใน4อะไรอย่างงี้มีไหมมีคณะกรรมการพรรคก้าวไก่และสสคุยกันแล้วมีมติมีมติแต่ไม่ได้บอกเท่าไหร่เฮ้ยมันต้องเกิน3ใน4นะก็ต้องออกเป็นมติชัดนะไม่งั้นออกไปไม่ได้นะโดนตรวจแล้วเนี่ยไม่คืออย่างนี้ลาออกนี่พ้นสสเลยใช่ต้องถูกไล่ออกและหาสังกัดภายใน30วันแล้วตกลงว่าแล้วหลังจากนั้นหมออ๋องว่าไงหมออ๋องอันนี้คือ3ทุ่มนะคุณชัย3ทุ่มของพรรคก้าวไกล3ทุ่มก่อนจะถึงหมออ๋องผมจะตั้งข้อสังเกตก่อนสถานการณ์ครั้งนี้เมื่อสักครู่อาจารย์วีระพูดนี่พรรคก้าวไกลไปทำการบ้านนะคุณต้องมีหลักฐานว่าคุณโหวตกัน3ใน4ขึ้นไปนะฉะนั้นจะมีคนแจ้งความคุณนะว่าคุณทำไม่ถูกเพราะคำว่าขับออกจากพรรคเนี่ยต้องมีความผิดร้ายแรงต้องอธิบายด้วยใช่ความผิดร้ายแรงอะไรต้องชี้แล้วว่าหมออ๋องอยู่ขบฏคุณเป็นคนขบฏคุณไม่ทำคุณใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้คุณแย่มากคุณใช้ไม่ได้คุณเป็นอลัชชีทำพรรคเสียหายรุนแรงให้กับพรรคเนี่ยนะรุนแรงเพราะว่ามีข้อสังเกตภาษานี่ก้าวไกลเขาก็คิดของเขาใหม่ตลอดเวลานะไอ้คำว่าพรรคฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์เนี่ยนะครับมันไม่เคยมีปรากฏนะในระบอบการเมืองไทยนะคำว่าฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์ไม่คันนี้ประเด็นก็คือว่าเดี๋ยวเนี่ยแล้วต่อคำว่าฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์ใช้ถึง 3-4 ครั้งในย้ำแสดงว่าคำนี้ต้องการย้ำว่าเราจำเป็นต้องให้หมออ๋องออกเพราะถ้าเกิดว่าเราจะเป็นฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์เนี่ยมีหมออ๋องเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรและเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลเนี่ยมันไม่สมบูรณ์ไม่แต่ว่าผมเข้าใจว่าย้ำคำนี้เพื่อย้ำตอกย้ำว่านี่คือเหตุผลทำไมหมออ๋องต้องออกครับมิฉะนั้นไม่มีเหตุผลดีกว่านี้ไม่แต่นี้ต้องลงมติขับออกจากพรรคนะครับยังไงต้องไล่ออกนะครับซึ่งผมเราไม่เห็นหนังสือไงไม่อันนี้ไม่ใช่ต้องเห็นหนังสือคือต้องเป็นไล่ออกอย่างเดียวครับกกต.ขอเลยนะกกต.ต้องขอเลยนะว่าเอกสารต้องไล่ออกอย่างเดียวนะลาออกไม่ได้นะบอกก่อนนะเหตุผลต้องไม่รู้อ่ะเหตุผลก็โอเคเขาใช้คำว่าหมดสมาชิกภาพใช่ไหมเขาใช้คำว่าให้ปฏิพัฒน์ออกจากการเป็นสมาชิกของพรรคก้าวไกลตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญก็ว่าไปให้ออกแต่ไม่ต้องไล่ออกก็คืออย่างนี้แหละก็คือใช้ภาษาเอาโอเคจะให้ออกไล่ออกก็ใช่ไหมคันนี้หมออ๋องว่าไงหมออ๋องว่ายังไงฮะหมออ๋องว่าไงหมออ๋องก็บอกว่าขอจะเป็นที่ต้องตัดใจออกนะดูคลิปดีกว่าดูคลิปดีกว่าง่ายกว่าเดี๋ยวนี้อันนี้เขามาแถลงใช่ไหมตัดสินใจเลือกทางในการลาออกจากการเป็นรองประธานจะส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนวาระที่ผมได้ให้คำมั่นสัญญาไว้กับประชาชนและให้คำมั่นสัญญาไว้กับสภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นผมจึงตัดสินใจหลังจากที่พรรคก้าวไกลได้มีกรรมการบริหารชุดใหม่ผมจึงแสดงความจำนงว่าผมต้องการจะทำหน้าที่ต่อในฐานะของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งทำให้ผมไม่สามารถเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลได้อีกต่อไปครับผมเติมนิดนึงแล้วกันก่อนจะวิจารณ์ผมไม่วิจารณ์ผมไม่วิจารณ์ผมด่าเลยชื่นชมด่าเลยผมไม่วิจารณ์แล้วผมจะไม่วิจารณ์ทำไมเดี๋ยวเตรียมมันนี้ด้วยคือเพราะว่าต้องการสภาโปร่งใสจะมีการจะมีประสิทธิภาพจัดเก็บเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานสากลมีการถ่ายทอดสดในการประชุมกรรมาธิการทำนำเทคโนโลยีใหม่ออกข่าวเฟิร์สโพลิซีอันนี้คือมาอธิบายนะอันที่2อ่ะเดี๋ยวขออันที่2อันนึงอันที่2คือจะทำหน้าที่เป็นกลางต่อทุกพรรคการเมืองเออไอ้นี่มันหน้าที่อยู่แล้วไอ้นี่มันหน้าที่ก็เลยต้องออกไม่คือฟังดูแล้วมันไม่มีอะไรที่มันจะเป็นจะต้องคุณนั่นเลยคือคุณไม่ตรงไปตรงมาเอาพูดอย่างนี้ดีกว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าถ้าคุณเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ย
มันเป็นปัญหาสำหรับพรรคก้าวไกลใช่ใช่ไหมชัดเจนครับเออพรรคก้าวไกลก็รู้ว่าถ้าคุณปฏิพัฒน์เนี่ยเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นปัญหาของเขาถูกต้องเออแล้วคุณทำแบบนี้มันหลอกชาวบ้านอ่ะเออมันหลอกชาวบ้านอ่ะเออผมไม่ชอบแบบนี้นะแบบนี้หลอกชาวบ้านอ่ะผมเรียกว่าเป็นสีถนนชัยเออนั่นน่ะชัดเจนเลยผมคิดว่าเป็นเข้าอ้างว่าเหลี่ยมมาก็เหลี่ยมกลับนะคือแฟนคลับคือเมื่อคืนเนี่ยพอข่าวนี้ออกมานะมีสองฝ่ายครับฝ่ายแฟนคลับเนี่ยด้อมส้มก็ยังเชียร์อยู่นะเอ้ยนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรเราจะได้บรรลุเป้าหมายร่วมกันแต่ที่น่าสังเกตคือผู้สนับสนุนก้าวไกลหลักๆอ่ะเช่นใบตองแห้งใบตองแห้งบกลายจุดออกมาไม่เห็นด้วยนะไม่คือคุณทิชัยเรื่องมันตรงไปตรงมามากครับคุณรู้ว่าถ้าคุณจะเป็นพรรคฝ่ายค้านก็ค้านก็คุณก็ไม่ต้องไปคุณก็ลาออกจากประธานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรก็จบเออใช่ไหมไม่ได้มีปัญหาอะไรเนี่ยแต่ครั้งนี้เนี่ยคุณต้องมายอกย้อนด้วยการให้พักไล่คุณออกแล้วคุณไปหาที่อื่นอยู่เพื่อคุณจะคงละแล้วคุณไปด่าธรรมนัสตอนที่ขอให้พักขับออกไม่ได้เลยนะใช่ผมก็ทำแบบเดียวกันนะไม่มันไออย่างนี้มันไม่คุณทิชัยใช้คำค่อนข้างจะเรียกว่าสุภาพมากสีถนนชัยเนี่ยคือใช้วิธีสังขยานาพลิกแพงแต่ผมใช้คำง่ายๆแบบนี้มันวิธีสามานแบบนี้มันคือคุณคิดว่าคนที่เขาเป็นคนติดตามการเมืองเขาควายเขาบอกไม่ออกเหรอว่าคุณทำแบบนี้ก็เพื่อพักถ้าพักเห็นด้วยนะถ้าพักก้าวไกลเห็นด้วยว่าที่ทำอย่างนี้เพื่อให้ปฏิพัฒน์เนี่ยนะเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนะโดยย้ายไปอยู่พักอื่นเนี่ยผมว่ายิ่งหนักเข้าไปอีกเขาต้องไม่เห็นด้วยเขาต้องไม่เห็นด้วยเออจริงๆอ่ะใช่ไหมเพราะว่าอย่างนี้ตักกะง่ายมากเลยไอ้โควต้ารองประธานสภาที่ปฏิพัฒน์ได้เนี่ยก็คือโควต้าก้าวไกลตอนนั้นต่อรองกันกับพรรคเพื่อไทยใช่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 ป่ะใช่ก็ต่อรองกันไปมาก็คือเพื่อไทยก็เอาวันนอเป็นประธานทางนี้ก็บอกอย่างนั้นก็ขอเอาปฏิพัฒน์ไปเป็นรองประธานตอนแรกจะให้ปฏิพัฒน์เป็นประธานด้วยซ้ำไปฉะนั้นถ้าอยู่ดีๆไปอยู่พรรคเป็นธรรมหรือพรรคไทยสร้างไทยก็ไม่ใช่ก็หลุดแล้วนี่เออมันไม่ใช่ก็ก้าวไกลก็ไม่ได้มีไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนนี้เลยเนี่ยสองถ้าสมมติว่าเลือกตั้งคราวหน้าเออโอ้โหแล้วผู้ชายแล้วก็การท่าเนี่ยหมออ๋องจะกลับมาอยู่พรรคก้าวไกลใหม่ก็ก้าวไกลใหม่แล้วสมมตินะสมมติเอาได้เพราะว่าเมื่อมีการยุบสภาสามารถย้ายพรรคได้แล้วนะที่เหลือแล้วต้นใหม่ได้แล้วแต่วิธีการแบบนี้ไม่สวยมันดูถูกสติปัญญาคนที่ไปเลือกพรรคก้าวไกลใช่คือคุณเหมาะคุณเล่นการเมืองเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้านับถ้าคุณทำคือจริงๆอ่ะหลังๆเนี่ยผมสังเกตดูว่าของเขาทำตัวเขาเองก็มีทำให้มันเสื่อมด้วยตัวมันเองก็มีกับที่คนอื่นเนี่ยเขาคอยจ้องด้อยค่าดิสเครดิตเขาก็ทำมาโดยตลอดเนี่ยเขาไม่หมอองหรือพรรคก้าวไกลไม่ใช่ทั้งสองอันสิคือพูดง่ายๆว่าตอนนี้ก้าวไกลเนี่ยมันเป็นก้อนหินในเกือกเกือกที่พอรองเท้านะก้อนไม่ใช่ก้อนหินก้อนกรวดก้อนกรวดในเกือกเออก้อนหินนี่ใส่รองเท้าไม่ได้นะแต่ว่านี่เป็นให้เห็นภาพว่ามันยิ่งกับกรวดนี่เป็นวิธีคิดที่ผิดมากคือฝรั่งเขาจะบอกอย่างนี้ก็ในก้าวไกลก็คงถกกันพอสมควรนะฝ่ายเห็นไม่เห็นก็มีนะถ้าเขาออกมาอย่างนี้แสดงว่าเขาเห็นด้วยกับวิธีนี้ท้ายที่สุดต้องโหวตกันและผมว่าพอเปลี่ยนมาเป็นชัยธวัฒน์เนี่ยแล้วกรรมการบริหารชุดใหม่เนี่ยเขาคงตัดสินโดยกรรมการชุดนี้นะแต่ว่าวิธีคิดแบบนี้ก็คือว่าเอ็งหน้าด้านข้าหน้าด้านกว่าจำได้ไหมประโยคนี้จำได้ไหมโอเคโอเคซึ่งวิโรจน์เคยพูดวิโรจน์อะไรล่ะธนาอดิศรแล้วนั่นก็เช็คมึงหน้าด้านกูด้านกว่าไม่ไหวคือเวลาพูดสะใจได้แต่ว่าเวลาทำแล้วมันเป็นประวัติบันทึกเอาไว้ตลอดไปนะใช่ไม่ได้เขาอาศัยวิธีคิดแบบฝรั่งที่บอกว่า the end justifies the means ใช่ใช่แปลว่าตราบเท่าที่บรรลุเป้าหมายนั้นเนี่ยวิธีการอะไรก็ได้ก็ได้ซึ่งมันไม่ได้ไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องถกเถียงกันคือถ้าคือวิธีการไม่ถูกต้องจะนำไปสู่เป้าหมายที่ถูกต้องและชอบทำมันไม่ได้โดยเฉพาะความสง่างามภาษาปากใต้เรียกสหหามคุณก็ตักได้นะใช่สหหามเนี่ยนะไม่สหหามเลยอย่างนี้เนี่ยนะไม่คณิตประเด็นก็คือว่าพรรคก้าวไกลต้องลงมติคณะกรรมการบริหารให้มันถูกต้องตามข้อระเบียบของพรรคเขาว่าจะทำให้สบทำให้เรียบร้อยนะแล้วปฏิพัฒน์ก็จะเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในพรรคต้องหาพรรคใหม่สังกัดภายใน30 วันคุณจะไปอยู่ไทยสร้างไทยคุณจะไปอยู่เป็นธรรมอะไรก็เป็นไปเถอะ
เพื่อที่จะโฮตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเอาไว้ซึ่งน่าเกลียดซึ่งและข้ออ้างเนี่ยมันไม่เมคเซนน่ะคือข้ออ้างหมอไม่เมคเซนหมอไม่เมคเซนเจ๋งๆๆหมอไม่เมคเซนอย่างนี้ถ้าฟังอย่างนี้นะเออตอนนี้ยังไม่ได้มีมติขับออกใช่มั้ยถอนได้มั้ยไม่มันเดินหน้าไปแล้วมันถอนไม่ได้หรอกถอนไม่ได้วันนี้คือหมออ๋องต้องไม่ยอมอ่ะผมคิดอย่างนี้ดีกว่าไม่คือไม่ยอมกรรมการบริหารน่ะคุยนะถ้าผมอ่านแนวนะกรรมการบริหารเนี่ยผมคิดว่าคงต้องคุยกับหมออ๋องว่าเฮ้ยคุณลาออกเถอะถ้าในเมื่อหมออ๋องไม่ลาออกเนี่ยคือต้องถามว่ายังไงกรรมการบริหารให้เขาออกใช่ไหมให้เขาลาออกจากรองประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือเปล่าเอาจากแถลงการแถลงการคือกูไม่เชื่อแถลงการกูไม่เชื่อเลยเอาของจริงก่อนเดี๋ยวโทรสอบถามดีกว่าตกลงมึงคุยกันยังไงวะไม่เชื่อเลยเนี่ยแถลงการอะไรเปิดสายไอ้ไมโครโฟนให้ดังๆเดี๋ยวนี้ถ้าหัวหน้าไม่แต่ถ้าอ่านแถลงการเขาหัวกันเห็นไหมเขารู้การแต่ทำเป็นว่าเรามีปัญหาไปคุยแล้วมองอยากทำงานเพื่อสภาโปร่งใสเราก็เลยต้องยอมก็ถึงเน้นคำว่าฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์ไงนั่นแล้วเน้นอีกไงไม่รู้แปลว่าอะไรนะแต่แปลว่าต้องเคลียร์ต้องเคลียร์ต้องเคลียร์แต่มีนิติยงนะไอตอนแถลงการเนี่ยแยกกันเดินเปลี่ยนแปลงประเทศแปลว่าอันนั้นก็ฟังดูเท่ไอเนี่ยมันจะทำให้รอบหน้าเนี่ยจาก150มันจะมาเหลือ40อ่ะพูดทำไปเรื่อยๆแบบนี้ไม่แต่ว่าอีกเหตุผลหนึ่งมันจะก้าวไกลทั้งแผ่นดินมันจะเหลือก้าวไกลแผ่นดินเล็กๆเลยทำแบบนี้คือไม่มันคือคุณชัยผมบอกเลยนะว่าเนี่ยนี่ของขึ้นอ่ะวันเนี้ยของขึ้นไม่ใช่คือคุณทำการเมืองเนี่ยคุณต้องทำการเมืองที่มันมีคุณภาพใช่ไม่ใช่ทำการเมืองแบบที่เขาทำเพราะคุณบอกแล้วคุณจะเป็นพรรคแบบใหม่ซึ่งคุณทำถูกแล้วคุณไม่ซื้อเสียงโอเคผมพอรับได้นะแต่อย่างอื่นด้วยไม่ใช่แค่ตรงนั้นเออแล้วผมสังเกตที่อ้างว่ารัฐธรรมนูญบูดเบี้ยวเนี่ยนะก็ไหนๆคุณก็ลงมาเล่นเกมนี้แล้วนี่ก็มาแก้สิก็ใช่คุณก็ต้องแก้ให้ได้แต่ว่าคุณจะบอกว่าบุดเบี้ยวเราก็ต้องเบี้ยวด้วยนะเออไม่ถูกเหมือนกับว่าคุณชกตาเข็มขัดผมก็ต้องชกตาเข็มขัดคุณไม่ได้นะบางเรื่องพอไหวคุณวิชัยตาต่อตาฟันต่อฟันผมไม่เรียกว่ามึงด้านกว่าใครหน้าด้านตาต่อตาตาต่อฟันต่อฟันต้องมีเวลาสู้กันในทางการเมืองเนี่ยแต่ไม่ใช่ประเด็นนี้ประเด็นนี้มันเป็นการยอกย้อนแล้วข้ออ้างของทั้งปฏิพัฒน์และก็ของแถลงการในพรรคก็คือว่าปฏิพัฒน์จะต้องเป็นรองประธานเพื่อจะทำให้สภาโปร่งใสโปร่งใสแสดงว่าคนอื่นทำแล้วไม่โปร่งใสเหรอมีอยู่คนเดียวทำได้โปร่งใสส่งมอบยึดอะไรนะยึดโยงกับประชาชนเนี่ยนะตามนโยบายที่แถลงไว้ทำไมอ่ะก็ในเมื่อคุณหมดสภาพคุณก็ต้องถอยไปแล้วคุณเป็นฝ่ายค้านนะคุณก็ทำสิ่งเหล่านี้ได้ให้สภามีประสิทธิภาพได้ให้สภาโปร่งใสได้คุณไม่จำเป็นต้องไปนั่งอยู่ตรงนั้นถ้าปฏิพัฒน์เขายังเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งกรรมจะส่อเจตนาตอนเขาทำหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรแทนคุณวันนอถ้าคุณวันนอไม่อยู่เนี่ยถึงจะรู้ว่าจริงๆเนี่ยแยกกันเดินรวมกันตีแล้วคุณมันคืออะไรไม่ใช่ผมว่าของก้าวไก่เขาของก้าวไก่ของก้าวไก่เขาเหรอเขาไม่ได้ใช้ก้าวรวมกันตีก็แยกกันเดินเปลี่ยนแปลงประเทศเปลี่ยนแปลงประเทศนะแต่ว่ามันก็จะเป็นรอยด่างพอสมควรสำหรับก้าวไกลซึ่งไม่จำเป็นเลยไม่จำเป็นเลยที่ต้องสร้างประเด็นนี้ขึ้นมาแต่คงจะผมฟังดูหมออ๋องเมื่อวันก่อนหน้าหนึ่งวันเท่านั้นเองนะบอกว่าผมจะทำตามมติพรรคเขาพูดคำนี้นะเขาบอกว่าแน่นอนผมก็อยากจะทำต่อเพราะผมมีงานข้างๆไว้ต่างๆแต่ผมก็จะฟังมติพรรคทีนี้พออ่านคำแถลงของมติพรรคมันก็คล้ายกับว่าพรรคก็ฟังปฏิพัฒน์มากกว่าที่จะมีมติของตัวเองให้ออกให้ออกซึ่งตรงนี้แหละที่คุณว่าจะถอยหรือถอยยากไม่ทันถอยยากเพราะเรื่องนี้เนี่ยได้ถกกันมาเป็นเดือนแล้วนะใช่ไม่ใช่เพิ่งเกิดนะแล้วความจริงถ้าเขาฟังความเห็นของผู้คนต่างๆเนี่ยเขาไม่ควรทำแบบนี้ผมสรุปอย่างนี้ดีกว่าทำก็ทำไปนะแต่ทำแบบนี้ไม่เห็นด้วยไม่ควรทำไม่ควรทำแล้วแต่ใครชี้หน้าเลยชี้หน้าก็ใครที่คิดจะเปลี่ยนประธานสภาก็จะเพิ่งคิดใช่ไหมเพิ่งคิดแล้วที่บอกว่าจะเป็นกลางเนี่ยนะก็น่าพาคุณติดป้ายก้าวไกลอยู่ว่าคุณจะมาบอกว่าผมวันนี้ติดเปลี่ยนป้ายเป็นป้ายเป็นทำป้ายแล้วก็แหมถอดเสื้อก็รู้ว่าข้างในมีอะไรและที่จะทดสอบอีกนะก็คือว่าแล้วคนที่จังหวัดเขาอะพิษณุโลกเอาที่เลือกเขาอะมาเป็นก้าวไกลอะเขาจะว่าไงเขาจะว่าอย่างเขาเชื่อว่าก้าวไกลจะหาคนมาแทนได้โอเคเขาแถลงเองนะหมดแล้วเพราะทุนชาบอกให้รออาทิตย์หน้าเรื่องใหญ่ไงเราก็รอตามแกเซอร์ไพรส์อาทิตย์หน้าเอาละวันเสาร์หน้าพบกันนะฮะมีเรื่องใหญ่ต้องตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast